ตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily d โ s สโลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทางพอร,ร์ตสื่ตกลงแล้วเจรจาหยุดยิงนั้นก็ไม่ได้มีการหยุดยิงนะฮะเจรจาสันติภาพไม่ได้นําไปสู่สันติภาพก็เพราะว่ารัสเซียนั้นยังจัดหนักต่อนะครับน่าสนใจว่าถ้าดูจากท่าทีของอโคศกประจำทำเนียบของประธานาธิบดีรัสเซียวบีทรีเพสกอบเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าสําคัญเกิดขึ้นในการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ซึ่งจัดขึ้นที่นครอิสตันบูลนะครับนับเป็นการดับความหวังนะฮะว่าการเจรจาจะนําไปสู่การสงบศึกจําได้ไหมครับย้อนกลับไปเมื่อวานเนี่ยมันมีกระสายข่าวว่ารัสเซียนั้นจะหยุดโจมตีเมืองหลวงนะครับก็คือจะไม่มีการปฏิบัติการในพื้นที่ใกล้เคียงกับเมืองเคียฟแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการปฏิบัติการในลักษณะที่เป็นการแสดงความพร้อมว่าจะเข้ายึดเมืองหลวงเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าอย่างเราก็ดีเพสกอบเนี่ยซึ่งเป็นโฆษกประจำทำเนียบของประธานาธิบดีรัสเซียเขาก็บอกว่ารัสเซียนั้นใช้ความระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นต่อการเจราจาครั้งนี้เชื่อว่าการเจราจาควรจะมีขึ้นในทางลับมากกว่าแล้วก็ระบุด้วยว่าหัวหน้าคณะเจราจาของรัสเซียจะเป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจาพร้อมกันนี้ก็ได้ย้ำว่าไครเมียซึ่งรัสเซียนั้นผนวกเข้าเป็นของตนเมื่อปี2014ก็คือส่วนหนึ่งของรัสเซียไปแล้วและรัฐธรรมนูญของรัสเซียก็ได้บัญญัติไว้ ว่าไม่สามารถเจราจาต่อรองถึงอนาคตของดินแดนรัเสเซียกับผู้ใดได,ได้คือคืออย่างนี้ฮะประธานาธิบดีรัเสเซียเองเนี่ยก็ได้ดํารินะฮะและนี่เป็นดําบิซึ่งทําให้คนนั้นหมดหวังกับการเจราจาเลยเพราะว่าประธานาธิบดีรัเสเซียเขาได้ดําริตามที่ BBC News รายงานว่าจะมีการหยุดโจมตีก็ต่อเมื่อมาริโอโพลเนี่ยยอมแพ้แล้วเท่านั้นประธานาธิบดีรัเสเซียได้แสดงท่าทีใน,นลักษณะนี้เนี่ยแล้วได้กล่าวต่อประธานาธิบดีอิมานอมาครองของฝรั่งเศสด้วยว่า การโจมตีเมืองท่ามาโรโปลทางตอนใต้ของอยูเครนเนี่ยเป็นทางตอนใต้ทางฝั่งตะวันออกก็คือตะวันออกเฉียงใต้นะมาโริโอโปลเนี่ยการโจมตีตรงนั้นเนี่ยนะฮะเป็นการโจมตีที่จะยุติลงก็ต่อเมื่อทหารยูเครนนั้นยอมจำนนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเขาระบุกับบีบีซีว่าปูตินประธานาธิบดีปูตินนั้นยอมพิจารณาแผนการอพยพพลเรือนออกจากเมืองบ้างเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือด้านอาหารน้ำดื่มและก็แพทย์ที่จำเป็น รัสเซียยังไม่หยุดโจมตีแม้ว่าประกาศว่าระยะแรกหรือเฟสแรกของการปฏิบัติการในยูเครนนั้นบรรลุเป้าหมายไปแล้วถ้าไปฟังผู้ว่าการแคว้นชานิเฮฟนะฮะเขาได้เปิดเผยกับ BBC ว่ารัสเซียยังคงระดมการโจมตีเมืองเอกในแคว้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพื้นที่รอบกรุงเคียฟแม้รัสเซียจะประกาศในการเจรจาสันติภาพที่ตุรกีเมื่อวนัอนศืนว่าได้มีการถอนปฏิบัติการการรบครั้งใหญ่ ในพื้นที่รอบกรุงเคียฟปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ในเมืองของทางยูเครนเขาระบุว่าขณะที่กําลังคุยกันในตอนนี้ยังได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดเชื่อว่าเป็นเสียงยิงปืนครกในที่สุดแล้วสถานการณ์ในวันนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ว่ายูเครนและรัสเซียไม่รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการหรือไม่ต้องการอะไรคือจริงๆแล้วมันรู้กันอยู่แล้วในข้อตกลงซึ่งจะมีการบรรลุเนี่ยในอนาคตซึ่งวันหนึ่งยังไงมันก็จะมีการบรรลุข้อตกลงเนี่ย ดอนบสนะฮะลูฮานส์นะฮะลูฮานส์ดอนเนสเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นรัฐอิสระขึ้นมาซึ่งเชื่อมกับรัสเซียในที่สุดแล้วครเมีียยังไงยังไงก็เป็นของรัสเซียเพราะรัสเซียนั้นยึดไปได้แล้วมันเบ็ดเสร็จแล้วและในที่สุดเนี่ยมันเหลือแค่มาริโอโพลนี่แหละทางฝั่งซึ่งอยู่ในทิศตะวัอนออกเฉียงใต้ซึ่งมันมันเชื่อมมันเชื่อมเป็นสะพานแผ่นดินเป็นแลนด์บริดจ์เชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งใต้เนี่ยให้มันเป็นแคว้นยาวเลยเนี่ย มันเป็นมาริโอโพเนอร์ที่รัเสเซียยังต้องการและต้องการที่จะสู้ต่อไปจนกว่าจะได้ชัยชนะก็คือรัเสเซียเขาต้องการแควนใหญ่นะตะวันออกลากยาวลงมาสู่ภาคใต้มาริโอโพมาจากดอนแบสลงมาผ่านมาริโอโพถ้าคุณดูในแผนที่เนี่ยที่ที่รัเสเซียต้องการก็คือเป็นสะพานแผ่นดินตรงนั้นเพื่อไม่ให้ยูเครนสามารถทำมาค้าขาย ทางทะเลได้ไม่สามารถส่งเรือออกจากท่าเรือได้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องการถมาหากินจะต้องขึ้นกับรัสเซียนั้นเป้าหมายในการโจมตีณเวลานี้เอาจริงๆแล้วรัสเซียเขาต้องการยึดมารีโอโพลให้ได้ก่อนที่จะมีการหยุดยิงแน่นอนเป้าหมายเดิมคือเขาอยากได้กรุงเคียบด้วยแต่ว่าท่าทีสถานการณ์โดยรวมณเวลานี้การได้กรุงเคียบมันยิ่งวันมันยิ่งยาก เพราะว่าปัจจัยด้านอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ที่มีการส่งกําลังเข้าไปสําหรับยูเครนมันก็ไม่น้อยมันก็เยอะนะฮะแล้วประชาชนชาวยูเครนที่ติดอาวุธสู้และเป็นอาวุธใหม่ๆที่อเมริกาส่งเข้าไปและหลายประเทศในยุโรปส่งเข้าไปรวมทั้งโปลแลนด์ด้วยเนี่ยคือมันเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าทหารของรัสเซียเขาจะยึดเมืองหลวงได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้มาริโอโพแล้วเนี่ยเขาอาจจะยอมกลายเป็นว่าการเจราจาจริงๆที่มีอยู่ตอนนี้ที่นครอิสตันบูลเนี่ยเจราจา ก็เจราจาไปเหอะการหยุดยิงมันจะไม่หยุดมันจะไม่มีจนกว่ามาริโอโภเนี่ยยูเครยนยอมแพ้หรือไม่ก็รัเสเซียชนะยูเครนที่มาริโอโภแล้วถึงอาจจะมีการหยุดยิงนะฮะก็นี่เป็นความคืบหน้าซึ่งมันไม่คืบหน้า <laughs> เพราะว่าเอาง่ายๆรัเสเซียเขามีเป้าหมายของเขาแล้วถ้าเขาไม่ได้กรุงเคียฟอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าเขาต้องได้มาริโอโภเอาจริงๆมีนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็น e c o n o m i c ฮิสตอรี่ยนเป็นนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะฮะแต่ว่าเขาก็เขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ธรรมดาธรรมดาหนังสือเกี่ยวกับเฮนรี่คิสเซนเจอร์ในอดีตเขาก็เคยเขียนนะเล่มนี้นะฮะ,ะคะิสเซนเจอร์เดอะไอเดียลิสต์เนี่ยนะฮะปกติคนจะมองว่าเฮนรี่คิสเซนเจอร์เป็นเรียลลิสต์แต่ว่านาฟอร์กสเซนเขามองว่ามันมีอีกมุมหนึ่งของเฮนรี่คิสเซนเจอร์ที่เป็นไอเดียลิสต์นี่เล่มนี้ก็แนะนำนะฮะเป็นาศาสตราจารย์คนโปรดของผมนะฮะ นาฟเฟอร์เกอร์ซนเท่ตลอดเวลาแล้วก็มบีบทความซึ่งเขียนลงเว็บไซต์ข่าวบลูมเบิร์กนะครับแล้วนาฟเฟอร์เกอร์ซนเขาก็พยายามที่สอนประวัติศาสตร์ให้ฝ่ายซึ่งสู้รบในรัสเซียแล้วก็ในสหรัฐและในยูเครนนั้นได้เข้าใจว่าตกลงแล้วเนี่ยนะฮะพื้นที่ยูเครนเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรสําหรับรัสเซียและสหรัฐแล้วทําไมทั้งรัสเซียและสหรัฐไม่ควรที่จะมาบล็อกดาวน์ไม่ควรทีจ down, ่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสู้รบกันในพื้นที่ ซึ่งเป็นประเทศยูเครนในวันนี้เป็นมุมมองของนาวฟอร์กัสเซนนะครับซึ่งก็น่าอ่านนะครับนาวฟอร์กัสเซนถ้าคุณต้องการเต็มๆในแบบที่เป็นเวอร์ชันนักเขียนหนังสือเป็นเล่มๆของเขานาวฟอร์กัสเซนนี่ค่อนข้างเป็นอัจฉริยะเหมือนกันนะครับเป็นนักพูดนักเขียนอันดับต้นๆของโลกเป็นหัวกะทิจริงๆกันนะฮะแล้วก็หน้าตาหล่อเหลาด้วยนะฮะเป็นศาสตราจารย์คนโปรดของผมเลยเคยสอนอยู่ที่สแตนฟอร์ดด้วยเข้าใจว่าฮาร์วาร์ดก็เคยสอนออกซฟอร์ดก็เคยสอนไปไปมาหมดแล้วเนี่ย ปัจจุบันเขาใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐนะครับเป็นนักเขียนเป็น columnist เขาเขียนลงบลูเบิร์กเขามีหนังสือหลายเล่มอีกประเด็นหนึ่งซึ่งแนะนําให้อ่านอยู่ใน unheard.com นะครับเป็นบทความซึ่งตั้งชื่อว่ารัสรูโซโฟเบีย so is sweeping through central europe นะความกลัวรสัสเซียความกลัวรสัสเซียอย่างไม่มีเหตุผลก็คือกลัวไปทุกเรื่องความไม่พอใจเซโนโฟเบียไม่พอใจชาวรสัสเซีย การที่สื่อและรัฐมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้คนนั้นมีความรู้สึกเกลียดชังต่อคนรัสเซียโดยเฉพาะถ้าเป็นคนรัสเซียซึ่งมีเงินแล้วก็มาประกอบอาชีพโดยสุจริตแต่ว่าดันมีเงินเป็นหลักแสนหลักล้านดอลลาร์ขึ้นไปก็จะถูกมองว่าเป็นคนซึ่งโอ้โหมีสิทธิพิเศษแล้วก็ต้องเป็นลูกสมุนปูตินเท่านั้นอะไรเงี้ยกระแสรูโซโฟเบียแบบนี้มันก็นามาสู่การอายัดทรัพย์สินแล้วก็มีการเลือกปฏิบัติต่อชาวรัสเซียเยอะมากขึ้น,นเรื่อยในหลายประเทศในยุโรปนะครับในสฐอเมริกาด้วยสื่อและรัฐควร ลดการกระนำสมทบกระแสรูรโซโฟ,โฟเบียอย่างไรนะครับอันนี้บทความนี้ก็น่าอ่านมากทีเดียวนะฮะแล้วก็มีอีกบทความหนึ่งซึ่งมาจากเว็บไซต์ unheard.com เช่นเดียวกันมาจากเว็บไซต์ unheard.com เช่นเดียวกันและนั่นก็คือบทความเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของพลเมืองชาวยูเครนในยุคสมัยที่มีการสู้รบกันระหว่างรัสเซียและเยอรมันในยุคเติร์ดไรค์ในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวยูเครนบางส่วนเคยร่วมรบกับฝั่งเยอรมันนั่นคือส่วนน้อยนะครับคือบทความนี้เขียนแล้วก็อธิบายว่าภาคส่วนไหนของทหารในยูเครนเนี่ยไปร่วมกับฝั่งนาซีนั่นไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับแต่ว่ามีแต่เคยมีนะครับเพราะฉะนั้นมันมีเส้นแบ่งที่น่าสนใจในกราีของความที่ยูเครนเนี่ยมีสองวิญญาณ สองวิญญาณแล้วมีสองวิญญาณมาตั้งนานแล้วโดยเฉพาะยิ่งในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยวิญญาณฝั่งหนึ่งก็คือจะอยู่กับฝั่งรัสเซียวิญญาณอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะไปอยู่กับฝั่งเยอรมันเอาจริงๆแล้วอาจจะเปไปได้ว่าเขาไม่ต้องการอยู่ทั้งสองฝั่งกันแหละเขาต้องการยืนอยู่บนลำแข้งของเขาเองมีความเป็นเอกราชแต่ว่าในที่สุดเมื่อถูกดึงจากฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นรัสเซียและถูกดึงจากฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นอิทธิพลจากทางเยอรมันในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย มันกลายเป็นประเทศแบ่งออกเป็นสองขั้วนะครับความเป็นสองขั้วของประเทศในกรณีของยูเครนมันก็เป็นอย่าง,างนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยซ้ําไปนะฮะท่ามกลางกระแสว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าถ้ารัสเซียได้ทางฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาก็จะไม่เอาทางฝั่งตะวันตกแบ่งออกเป็น2ประเทศนะซึ่งก็น่าสนใจซึ่งก็น่าสนใจแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับยูเครนพูดถึงการที่รัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนนะครับมีบทความนี้ u n h e r อ d com เช่นเดียวกันเป็นเว็บไซต์ข่าว โปรดของผมในะยุคนี้จริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นยุคโควิดพ้นยุคโควิดยุคสงครามเช่นเดียวกันเขาจะให้มุมมองซึ่งมันไม่เหมือนกับสื่อกระแสหลักเน to หรือ NATO องค์กรซึ่งมีชื่อว่า north atlantic treaty organization องค์การปกป้องสนธิสัญญาอแอตแลนติเนนกญญตเหนือนี่นะฮะองค์กรสนนีิสัญญาแอตแลนติกเหนือนั้นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเครือข่ายที่มีพันธกิจทางการทหารร่วมกันถ้าเกิดประเทศใดประเทศหนึ่งถูกจู่โจมถูกโจมตีแล้ว เนโต้มัน stronger ไหมมัน stronger ไหมมันแข็งแกร่งมากขึ้นไหมเนโตมันมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นไหมเมื่อมันถูกบุกแบบนี้เนโต้ NATO, uh, getting stronger หรือเปล่านะครับพูดถึงกรณีของเยอรมันนิดหนึ่งนะฮะ มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในสำหรับประเทศเยอรมันซึ่งมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่หลังที่พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองและมันสิ่งที่ถ้าคุณย้อนกลับไปในสมัยของไคเซอร์วิลเฮมที่สองเนี่ยไคเซอร์วิลเฮมที่สก็คงที่จะไม่สามารถจินตนาการได้ว่าในวันหนึ่งเนี่ยประเทศเยอรมันเนี่ยจะอยู่ในอารมณ์พ่ายแพ้สงครามตั้งแต่ปีคศ1945ลากยาวมาจนถึงปี 2022แล้วก็ไม่ต้องการที่จะเพิ่มงบงบ,บประมาณที่จัดสรรให้กับกระทรวงกลาโหมไม่ต้องการที่จะบุกเข้าไปในมีส่วนร่วมในสงครามในประเทศใดป,ประเทศหนึ่งเลยอารมณ์แบบเซงๆเยอรมันรู้สึกผิดกับสงครามเนี่ยแล้วก็แบบน่อมแน้มแล้วแล้วก็ไม่ต้องการติดอาวุธสู้กับใครแล้วเงี้ยผมเชื่อว่าไคเซอร์เวลร์ทอที่2ไม่เคยจินตนาการไว้นะฮะว่ามันจะมีการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2 ที่เริ่มมาจากเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วถึงเวลาเยอรมันพ่ายแพ้แล้วเสียหายหนักแล้วก็ไม่กล้ารบอีกเลยอะ่ะแต่ถ้าถ้าคุณจในนาการไปให้สุดทางเนี่ยความรู้สึกอยู่นิ่งๆเนี่ยน,นะฮะแบบเนี้ยทั้งๆท,ท,ที่เป็นประเทศซึ่งมีศักยภาพสูงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกซึ่งไม่ใช่เฉพาะเยอรมันท,ที่ที่มีนะญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันการที่ญี่ปุ่นเป็นเหยื่อของการปล่อยระเบิดประมานูโดยสหรัฐเนี่ย มันทำให้ความรู้สึกของความไม่ต้องการในการเข้าร่วมรบในสงครามระดับโลกนั้นมันเป็นมันเป็น new normal ของญี่ปุ่น new normal เนี้ยลองคิดดูดีๆนะฮะต้องเข้าใจนะครับว่ามันมี new normal ซึ่งเกิดขึ้นสำหรับญี่ปุ่นและเยอรมันซึ่งเอาจริงๆแล้วโดยประวัติในอดีตเนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยทั้งสอง อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะญี่ปุ่นและเยอรมันเนี่ยเป็นเป็นเป็นประเทศซึ่งมี expansionistic tendency มี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 ความทะเยอทะยานในการได้เขตแดนเพิ่มเติมเข้ามาทางการปกครองผมไม่ได้มานั่งอธิบายว่านั่นเป็นเรื่องซึ่งดีหรือไม่ดีนะฮะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายพรมแดนของประเทศอื่นมาโดยเสมอ ความต้องการที่มันกลายมาเป็น new normal อะหลังสงครามโลกครั้งที่สองอเมื่อญี่ปุ่นและเยอรมันพ่ายแพ้เนี่ยฝ่ายอากษะพ่ายแพ้ new normal ก็คือว่างบประมาณกระทรวงกลาโหมไม่จัดสรรแล้วจะมี defensive forces เท่านั้นเครื่องบินรบเรือรบไม่ต้องเตรียมแล้วก็อยู่ภายใต้ร่มเงาทางด้านความมั่นคงของสหรัฐให้อเมริกาเป็นพี่ใหญ่ดูแลเราแทนอะไรเงี้ย อารมณ์เยอรมันและญี่ปุ่นแบบนี้แบบหน่อมแนมอยู่นิ่งไม่ต้องการรบเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยนะฮะมันเป็นอารมณ์ชั่วคราวเท่านั้นมันเป็น new status new normal ซึ่งเกิดขึ้นเพราะสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้นเมื่อโลกมาถึงสถานการณ์ที่รัสเซียพร้อมแสดงออกถึงแนวน้องของความที่ มี expansionistic tendency มันทำให้เราได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยคาดฝันว่าจะได้เห็นนะคุณอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องซึ่งน่ากลัวแต่ว่าผมอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องซึ่งปกติแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่จะเลิก new normal นั้นการเลิก new normal นั้นก็คือกลับมาสู่สถานภาพเดิมในความที่เยอรมันและญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศซึ่งมีสเกยภาพนะมีวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่ยอมรับของท่โลก แล้วจริงๆแล้วน่ยถ้าจะเสริมกําลังของกองทัพโดยการจัดสรรงบป,ประมาณเพิ่มเติมให้กับกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็สามารถทําได้ร่ํารวยมีปัญญาแล้วถ้า,าจริงๆถ้ารบเนี่ยถ้ามีความพร้อมเนี่ยก็ไม่แพ้ใครง่ายๆผมไม่แน่ใจว่าผมควรที่จะรู้สึกตื่นเต้นหรือวรหวาดผวาเต็มไปด้วยความกลัวว่าในเวลาเนี้ หลายคนซึ่งอาจจะลุ้นมาเป็นระยะเวลา 50, 60, 70ปีในเวลาเนี้ยสิ่งนั้นเนี่ยมันกลายมาเป็นเรื่องซึ่งเริ่มเกิดขึ้นจริงแล้วญี่ปุ่นและเยอรมันเพิ่มงบประมาณกระทรวงกลาโหมไม่นอนอยู่นิ่งๆไม่มีแล้วหน่อมแนมไม่มีแล้วแค่ดีเฟนซีฟหรือเปล่านี่เป็นจินตนาการของคนซึ่งถ้ากระหายสงครามนะฮะ จะมีความสุขอย่างมากเลยในวันนี้แต่มันไม่ใช่ความสุขที่ดีมันเป็นความสุขของคอซาดิตกระหายสงครามนิดนึงที่ว่าในวันนี้ญี่ปุ่นและเยอรมันเพิ่มงบประมาณกระทรวงกลาโหมทั้งคู่อย่างก้าวกระโดดพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีหลายประเด็นนะกาแฟสสำเร็จรูปตามพร้อมชง ที่เราตั้งใจทำออกมากับส่วนผสมที่หอมอร่อยลงตัวสูตรพาวเวอร์กระตุ้นการทำงานของร่างกายทำให้เกิดความกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าสูตรออเซโรล่ากระตุ้นผิวพรรณให้สวยงามเป,ปล่งปลั่งสูตรไฟเบอร์กระตุ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย Voice Coffee 3 in 1โชงได้ทุกวันหอมเข้มหวานมันทุกแก้ว ถุงละ10ซองราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice.tv.co.th Your daily dose Smart Bottle recover all your energy กระบอกน้ำ less, สแตนเลสสชั้นอย่างดีขนาดบรรจุ5 0 0มิลลิลิตรรักษาอุณหภูมิได้นานชิ้นละ330บาทกระบอกน้ำแบบสมาร์ทที่ชาร์จพลังให้คุณได้ตลอดทั้งวันสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice tv.co.th ในช่วงกลางๆของช่วงเดลี y m มโมที่แล้วเมื่อกี้ผมสับสนในตนเองนิดนึงบังเอิญมันมีเว็บไซต์ข่าวอีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งชื่อว่าคิเลตคิเลตเนี่ยก็คล้ายๆกับอันเฮิร์นะครับก็จะมีเนื้อหาซึ่งมันมันเปิดให้เราเห็นในสิ่งที่บางทีคุณจะไม่ได้เห็นถ้าคุณเสพแค่สื่อกระแสละหลักจริงๆแล้วคิเลตที่เขานำเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องนี้ดิสนีย์อินสติทูช o ั่นอลแคปเจอร์ดิสนีย์โดนอะไรดิสนีย์คอร์ปอเรชันโดนอะไรหลังจากที่โดนแฉในรอบล่าสุดตอนนี้มมมันีการรปะชบ่อย โดยผู้บริหารของบริษัทรายใหญ่ในสหรัฐแล้วประชุมซูมรอบล่าสุดของดิสนีย์เนี่ยเขาก็โดนแฉแล้วมันเป็นภาพที่หลุดออกมารวมทั้งเสียงด้วยว่ามันมีแผนการของเล่นไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่ไม่ใช่ fake news นะฮะผมเล่นเฉพาะเรื่องจริงนะฮะผู้บริหารดิสนีย์เนี่ยโดนแฉว่าวางแผนที่จะให้คาแรคเตอร์การ์ตูนของดิสนีย์นั้นอย่างน้อยร้อยละ50เนี่ยอยู่ในแคตตากรีคาแรคเตอร์ที่เป็นคาแรคเตอร์ lgbt คุณต้องเข้าใจว่าอันนี้มันมีผลอย่างไรนะเราพูดถึง Family Entertainment เราพูดถึงการที่ Disney เนี่ยจะทำให้การ์ตูนคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ป้อนออกมาเข้าสู่ตลาดให้เด็กดูเนี่ยให้ทุกๆครอบครัวทั่วโลกดูเนี่ยร้อยละห้าสิบเนี่ยฝ่ายบริหารสั่งว่าจะต้องเป็น LGBT มันแปลว่าอะไรฮะเราไม่ได้พูดถึงการ n o r m a l i z e เฉยๆนะเราพูดถึงการ ตั้งใจใส่สัดส่วนโคตาเข้าไปในการ์ตูนคารรกเตอร์นะคราวนี้เพราะนั้นบทความอันนี้ซึ่งผมไม่อยากที่ขยายความมากเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้ติดตามประเด็นนี้อย่างถ่องแท้แต่ว่าผมแนะนําให้ไปอ่านดูก่อนแล้วเดี๋ยวแนอนาคตเราค่อยคุยในเรื่องนี้ครั้งแต่ว่า Disney Corporation เนี่ยถูก NGO ซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนตัวแทนในการต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของกลุ่มอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยนะฮะผมใช้ควาว่าอ้างว่าเป็นตัวแทนนะครับ มันแตกต่างกันนะฮะการเป็นตัวแทนประชาชนการทําในสิ่งที่ประชาชนต้องการกับทำทำในสิ่งที่อ้างว่าเป็นตัวแทนกลุ่มประชาชนเนี่ยแต่จริงแล้วเป็นกลุ่มน้อยเนี่ยนะฮะแล้วแล้วถึงเวลามาเคลื่อนไหวกดดันให้คอร์เปร e ของดิสนีย์ทำตามนโยบายที่ตัวเองเสนอนะครับนั้น Disney Corporation วันนี้เนี่ยถูกแคปเจอร์โดย NGO ซึ่งอ้างว่าเป็นกลุ่มตัวแทน กลุ politics, LGBTQ ่ม identity politics LGBTQIA+ อย่างไรลองอ่านดูนะฮะในบทความนี้แค่หอมปากหอมคอกันแล้วกันพูดถึงเรื่องของอะไรซึ่งมันไม่ใช่ Family Entertainment เนี่ยนะฮะผมให้ดูบทความนี้ใน The Blaze นะฮนะ The Blaze ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งเป็น a l t e r n a t i v e media ของสหรัฐเจ้าของคือ g l n n Beck เขารายงานว่ามันมีการศึกษาล่าสุดซึ่งชี้ให้เห็นว่าถ้าเด็กอายุต่ำกว่า1 2ปี การใช้จอมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต PC ยี่ห้ออะไรก็ตามถ้าจ้องนานเกินไปมันมีผลกระทบในความไม่มีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม Unpredictable behavioral patterns คนไหนซึ่งสนใจมีลูกดูรายการนี้คุณได้อะไรเยอะนะฮะไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องดิสนีย์เมื่อกี้นี้แต่ว่าประเด็นเรื่องของเด็กอายุต่ตำกว่า12บปีใช้จอมากเกินไปนั้นมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการคาดเดาพฤติกรรมนั้นมัน เกิดขึ้นได้ยากไปกว่าเดิมนะครับเป็นเรื่องซึ่งน่าศึกษาน่าอ่านาไปดูบทความเรื่องวิทยาศาสตร์กันบ้าง Axios รายงานว่าดวงดาวที่ไกลที่สุดได้ส่งแสงมาผ่านมาทางกล้องกล้องส่องฮับเบิลเทเลสโคปนะก็เขาบอกเขาตื่นเต้นกันข่าวรายงานในวันนี้ Axios รายงานว่า Hubble Telescope detects light star n นะ the furthest away ไกลที่สุดเท่าที่เคยค้นพบนะครับก็ส่งแสงกลับมาแต่ว่าอันนี้ไม่น่าตื่นเต้นเข้ากับอีกเรื่องหนึง่งซึ่งอันนี้ลงใน BBC ไทยอันนี้ลงมาพักหนึ่งแล้วผมขอนําเสนอในวันนี้เข้าไปนั่งลองอ่านดูเนี่ยน่าสนใจมากและนี่เป็นการศึกษาซึ่งเกี่ยวกับความที่ว่าจนถึงกระทั่งทุกวันนี้จริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเหตุใดโลกของเราเนี่ยถือกําเนิดขึ้น เป็นลูกไฟร้อนแดงนะฮะบิ๊กแบงสมัยนูนะ้นขนาดยักษ์เมื่อ4,500ล้านปีก่อน4.5 b i l l i o บ years เนี่ยนะฮะและสามารถเย็นตัวลงได้อย่างรวดเร็วเกินคาดโดยการใช้เวลาในการเย็นตัวลงเนี่ยคูลดาวเนี่ยเพียงแค่200ถึง300ล้านปีคราวน,นี้ปรากฏว่าคืองี้แต่เดิมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขามีสมบุติฐานที่อาจจะเป็นคำตอบในเรื่องนี้อยู่ว่าโลกในช่วงบร,รมยุคเฮเดียนเนี่ยนะ,ะหรือเฮเดียนอิออนเนี่ย หรือเมื่อเมื่อประมาณ4 0 0 0ล้านปีก่อนเนี่ยได้เกิดการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศปริมาณมากไปในเหตุการณ์หนึ่งทำให้อ,อุณหภูมิเนี่ยลดลงและไอออนน้ำร้อนก็ควบแน่นกลายเป็นฝนที่ตกลงมาเติมเต็มมหาสมุทรบนโลกอย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่เคยมีหลักฐานขั้นต้นมาพิสูจน์ความถูกต้องของสมบุติฐานนี้โดนตรงเนี่ยนะฮะเนื่องจากหลักฐานทางธรณีวิทยาในยุคนั้นได้แปรสภาพและจมหายลึกลงไปใต้ พื้นโลกจนหมดสิ้น BBC ไทยเขียนอย่างนี้ซึ่งมันทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื้อสายญี่ปุ่น2คนจากมหาวิทยาลัยเยลและสถาบัน a l t e ทคเนี่ยนะฮะเกตี้จะใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์มาตรวจสอบสมมติฐานดังกล่าวแทนในวารสารเนเชอร์มีการตีพิมพ์ผลงานล่าสุดโยชิโนริมิยาสากิและดรยุนโคเรนังเงี้เขาได้ป้อนข้อมูลด้านธรณีเคมีและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ซึ่งเป็นหลักฐานแวดล้อม circumstantial evidence environmental circumstantial evidence ที่อธิบายถึงกระบวนการก่อตัวของโลกลงในแบบจำลองของคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบว่าสถานการณ์ใดบ้างที่โลกจะสามารถเย็นตัวลงได้อย่างรวดเร็วแบบที่เคยเกิดขึ้นในอดีตผลปรากฏว่าแบบจำลองของคอมพิวเตอร์ได้ทำนายถึงบทบาทของหินอวกาศก้อนหนึ่งที่อาจจะพุ่งชนโลกในยุคก่อกำเนิดโดยหินก้อนยักษ์นี้เนี่ย ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินปริมาณมหาศาลก่อนจะจมลงไปในเนื้อโลกโลกในยุคเริ่มแรกมีความร้อนสูงจนสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่ได้คล้ายกับดาวสุกในทุกวันนี้แต่ว่าความร้อนสูงนั้มันลดลงอย่างไรเขาศึกษาและเขาเชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้สูงว่าหินเนี่ยที่มันพุ่งชนโลกเนี่ยมันมีแร่ธาตุที่เรียกว่าไพรคซีนและมันเป็นส่วนประกอบที่ผสมอยู่อย่างหนานแน่น ทั้งยังมีแมกนีเซียมปะปนอยู่มากมายจนกลายเป็นสีเขียวเข้มอีกด้วยแร่ธาตุในหินอวกาศก้อนนี้เมื่อได้สัมผัสกับหินอืนดหลอมละลายหรือแมกมาบนผิวโลกมีผลซึ่งเป็นปฏิกิริยาดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศก่อนจะจมลงไปด้านล่างในชั้นเนื้อโลกปฏิกิริยานี้ทำให้มีแผ่นเปลือกโลกเกิดขึ้นและแร่ธาตุต่างๆ คายน้ำออกมาจนสะสมร,รวมกันเป็นมหาสมุทรดอกเตอร์โคเรนังะเขาบอกว่าทฤษฎีนี้เนี่ยเขากล่าวเสริมว่าหินที่แปลกประหลาดก้อนนี้เนี่ยเมื่อได้สัมผัสกับน้ำทะเลในเวลาต่อมายังสามารถผลิตไฮโดรเจนปริมาณมหาศาลซึ่งไฮโดรเจนนับเป็นสารตั้งต้นสำคัญในการให้กำเนิดโมเลกูลชีวภาพ แม้จะยังไม่พบหลักฐานชั้นต้นที่เป็นรูปธรรมซึ่งสามารถยืนยันความถูกต้องของสมมติฐานนี้ได้แต่การค้นพบทางทฤษฎีในครั้งนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดโลกรวมทั้งปูทางไปสู่การศึกษาค้นคว้าประเด็นนี้อย่างลึกซึ้งเขายังไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ทฤษฎีนี้แต่เขาเอาทฤษฎีนี้ใส่จำลองเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์แล้วปรากฏว่ามันออกมาแล้วมันเวิร์กหินพุ่งเข้าชนโลก ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เสร็จแล้วจมไปใต้เนื้อในขณะเดีวยวกันโลกมันคูลดาวน์อย่างรวดเร็วแล้วในขณะเดีวยวกันหลังจากนั้นมันผลิตไฮโดรเจนออกมาแล้วในขั้นตอนระหว่างนั้นมีการมหาสมุทรมันเริ่มมีน้ำนะฮะมันเริ่มกลายมาเป็นมหาสมุทรเนี่ยแล้วสิ่งมีชีวิตเริ่มเกิดขึ้นทำ,ทำไมทั้งหมดผมชอบเล่าเรื่องพวกนี้ผมชอบเล่าเรื่องพวกนี้เพราะว่าคือเราอยู่ในยุคฮะ,คะซึ่งมนุษย์นั้นสําคัญตนเองผิด ล้วคิดว่าตนเองเนี่ยโอ้โหมีศักยภาพในการที่จะ environmentally have a huge impact on our climate ซึ่งก็ใช่ฮะถ้าเขาใช้ถ้าเราใช้ระเบิดนิวเคลียร์แบบที่รัสเซียและสารมัมีแล้วก็ระเบิดทั้งโลกเนี่ยแน่นอนฮะมี impact แน่ฮะแต่เอาจริงๆแล้วนะอิม a พกซึ่งเกิดขึ้นจริง เกี่ยวกับโลกใบนี้ของเราซึ่งเรารักและเอ็นดูมันและต้องการรักษาเนี่ยอิมแพซึ่งเกิดขึ้นจริงอย่างใหญ่หลวงในแต่ละยุคซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงฟังผมดีๆนะฮะผมเข้าใจดีว่ามีคนรณรงค์เรื่องให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน,น้อยๆเยอะขับรถ EV กีกำจัดถุงพลาสติกโอเคทุกอย่าง whatever ดีหมดแต่อย่าสำคัญตนเองผุดผิดมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีศักยภาพ ในการเปลี่ยนสภาพของโลกขนาดนั้นทุกๆอีเวนต์ซึ่งเป็นอีเวนต์ใหญ่ในอีออนต่างๆในพียรียดต่างๆซึ่งสร้างอิมแพคต่อโลกใบนี้ของเราจริงๆอะ่ะที่มีผลกระทบระดับ extinction ระดับก่อให้เกิดชีวิตระดับเปลี่ยนภูมิอากาศของโลกถึงขั้นที่ว่าเปลี่ยนชีวิตเนี่ย extinction level event เนี่ยที่มีจริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยว หาอะไรเลยกับสิ่งที่มนุษย์ทำไม่เกี่ยวมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีโฮโมเซเปียนส์ด้วยซ้ำมนุษย์ไม่ได้มีปัญญาขนาดนั้นในการสร้างอีเวนต์ระดับใหญ่แทบจะทั้งหมดซึ่งเคยมีมาในประวัติศาสตร์ของระบบสุริยะจักรวาลการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระดับเมเจอร์อีเวนต์เมเจอร์อีเวนต คทสตรฟิกไม่เกี่ยวอะไรเลยกับมนุษย์ฮะไม่เกี่ยวอะไรเลยและในที่สุดสิ่งที่จะทําให้มนุษย์นั้นสูญพันธุ์ในอนาคตมันก็จะไม่เกี่ยวอะไรเลยกับมนุษย์และนั่นคือข้อเท็จริงและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบก,กันอีกครั้งนะครับในคืนวันพรุ่งนี้กับสุรดครับ